ในแวดวงธุรกิจทุกคนคุณรู้จักกับคำว่า Corporate Social Responsibility หรือ CSR ซึ่งก็คือการทำธุรกิจตามหลักจริยธรรมมีเป้าหมายคือกำไรแต่ก็ควบคู่กับการเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR จึงเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาจากใจจริงของนักธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเอาล่ะรู้จัก CSR กันแล้วก็ไปสู่ก้าวแรกของการทำ CSR กันเลยขั้นที่1ก่อนอื่นค้นหาดูว่าธุรกิจของคุณจะมีจุดร่วมกับสังคมแบบใดแบบที่1คิดดูว่าธุรกิจของเราสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างแล้วเริ่มปฏิบัติการลดผลกระทบไม่ดีที่เราทำต่อสังคมแล้วไปสร้างสิ่งดีๆให้สังคมเพิ่มเติมอย่างเช่นที่บริษัทบางจากผลิตพลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลด้วยการนำน้ำมันพืชใช้แล้วซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภคกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในโครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซลแบบที่2ศึกษาประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลระยะยาวต่อธุรกิจของเราแล้วให้การช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเช่นแนวคิดการพัฒนาเกษตรยั่งยืนเนสเล่ที่เอาผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟไปให้ความรู้แก่ชาวสวนและตั้งศูนย์รับซื้อเบ็ดเสร็จในราคารับประกันสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เนสเล่ได้วัตถุดิบที่ดีในการผลิตต่อไปในระยะยาวอีกด้วยเมื่อรู้ว่าธุรกิจของคุณจะมีจุดร่วมกับสังคมแบบใดได้บ้างก็เชิญที่ชั้นต่อไปได้เลยชั้นที่2เลือกประเด็นทางสังคมหลังจากค้นหาจุดร่วมของสังคมกับธุรกิจของเราได้แล้วก็ต้องมาเลือกประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่าที่สุดต่อสังคมและธุรกิจเองเพราะธุรกิจจำเป็นที่จะเลือกว่าจะเน้นการลงทุนในประเด็นด้านสังคมใดเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นหากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกผ้าไทยก็อาจสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพชีวิตให้กับช่างทอผ้าในบ้านเราชาวบ้านก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยเช่นกันเมื่อเลือกประเด็นทางสังคมได้แล้วก็มาดูกันต่อว่าจะทำ CSR แบบไหนชั้นที่3 CSR เชิงรุกหรือเชิงรับ CSR เชิงรับคือการทำ CSR เพื่อลดผลเสียหายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจเช่นโครงการแบตเตอรี่มีพิษคิดก่อนทิ้งจาก Dtechที่เป็นสื่อกลางในการรวมแบตเตอรี่และโทรศัพท์เก่าไปกำจัด CSR เชิงรุกคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตหรือการดำเนินงานแบบเดิมให้มีประโยชน์ต่อสังคมและธุรกิจมากขึ้นเช่น Toyota แสดงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนการผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันแบบเดิมมาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเพื่อลดการใช้น้ำมันและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศให้กับสังคมซึ่งทำให้ Toyota ได้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยต่อไปก็ปฏิบัติการกันเลยชั้นที่4การจัดการงาน CSR คือการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการไปถึงพนักงานรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ทำ CSR ไปจนถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมบูรณ์ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วชั้นที่5ก็ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน